พี่น้องที่รักครับเราจะมีโอกาสได้มาดูวจนะพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับเราจะมีโอกาสได้ใจของเราจดจ่อนะครับแล้วก็คาดหวังกับพระเจ้าสำหรับพระคำพระเจ้าที่พระเจ้าจะพูดกับเรานะครับในวันนี้ในพระธรรมกาลาเทียบทที่1ข้อที่11ถึงข้อที่16นะครับถ้าพี่น้องพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าเราจะมีโอกาสได้อ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับยืนแล้วใช่ไหมครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้วนั้นไม่ใช่ของมนุษย์เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดสอนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้รับข่าวประเสริฐนั้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในหนหลังของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในลัทธิอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงเหลือเกินและพยายามที่จะทำลายเสียและเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในลัทธิอยู่นั้นข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกว่าเพื่อนหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและที่เป็นชนชาติเดียวกันเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีหัวรุนแรงยิ่งกว่าเขาในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบัญชาให้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานให้กับเราเพื่อเราเองนั้นจะเป็นผู้มีชีวิตและพระคำพระเจ้านั้นมีชีวิตพระคำพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชพระคำพระเจ้านั้นเสริมสร้างชีวิตของเราพระคำของพระเจ้านั้นเยียวยารักษาเราพระคำของพระเจ้าชูกำลังเราพระคำของพระเจ้าชำระจิตใจของเราพระองค์เจ้าค่ะขอพระคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราขอพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะสอนเราพระเจ้าจะแนะนำเราพระเจ้าจะนำเราและพระเจ้านั้นจะให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญและถูกพระองค์นั้นเปิดเผยถ้อยคำของพระองค์ให้เสริมสร้างชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เราขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญในความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเรียนเชิญพี่น้องนั่งครับพี่น้องที่รักครับมีความเชื่อมากมายในโลกนี้มีความเชื่อที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินประโยคหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับที่เขามักจะพูดเสมอก็คือว่าทุกความเชื่อนั้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะสอนให้คนเป็นคนดีพี่น้องคุ้นไหมครับเคยได้ยินไหมครับเขาบอกว่าทุกความเชื่อทุกศาสนานั้นดีเพราะมีเป้าหมายเพื่อสอนให้คนเป็นคนดีแต่พี่น้องอันนี้ไม่ใช่ข่าวประเสริฐสำหรับข่าวประเสริฐแท้เพราะข่าวประเสริฐแท้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อจะให้คนเป็นคนดีแต่ข่าวประเสริฐแท้ที่มาจากพระคำของพระเจ้าและจากพระเจ้านั้นเป็นข่าวประเสริฐที่จะนำคนมาถึงซึ่งความรอดไม่ได้ต้องการให้คนเป็นคนดีเพียงแค่โลกนี้นั่นเป็นมาตรฐานต่ำเกินไปสำหรับข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้าต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนและนำคนมาถึงซึ่งเสรีภาพนำคนมาถึงซึ่งความรอดนำคนหลุดจากบาปนำคนให้หลุดจากคำแช่งสาปของอำนาจมืดนี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าและนี่เป็นข่าวประเสริฐแท้ความเชื่อหรือข่าวประเสริฐของคริสเตียนจึงไม่ใช่เป็นศาสนาที่มุ่งเพื่อจะให้คนเป็นคนดีแต่มุ่งเพื่อจะให้คนนั้นหลุดจากความบาปและไปอยู่ในบ้านถาวรของเราคือในอาณาจักรนิรันดร์นี่จึงไม่มีความเชื่อใดเลยที่เป็นแบบนี้และไม่มีศาสดาองค์ใดเลยที่บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเหมือนพระเยซูไม่มีคนใดเลยที่บอกว่ามาทางเรานี่แหละแล้วจะพบความรอดและจะพบสันติสุขและจะพบการรักษาและจะพบการเยียวยาและจะพบ
สันติสุขที่มาจากพระองค์แต่มีพระเยซูองค์เดียวเท่านั้นที่พระองค์ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าพระองค์เป็นประตูนั้นพระองค์เป็นทางนั้นพี่น้องอำนาจมืดในโลกนี้นั้นความเชื่อในโลกนี้นั้นมักจะทำให้ข่าวประเสริฐนั้นถูกบิดเบือนความเชื่อในโลกนี้มักที่จะทำให้เราเองนั้นยอมรับความแตกต่างของความเชื่ออื่นๆบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรามีความเชื่อเดียวกันพี่น้องที่รักไม่ใช่ความเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นความเชื่อที่แตกต่างแตกต่างอย่างไร1เป็นความเชื่อที่มาจากพระเจ้า2ความเชื่อนี้ไม่ได้มุ่งที่ความประพฤติภายนอกแต่มุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายในโดยพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเยซูได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของเราวันแรกที่เราเชื่อและพระองค์ได้วิญญาณเปลี่ยนวิญญาณของเราและร่วมกับวิญญาณของเราทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกของเราแล้วก็คาดหวังว่าข้างในเราจะเปลี่ยนเพราะไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นได้ศาสนาจึงเปรียบเหมือนกับกระพี้ของต้นไม้ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแก่นของต้นไม้ได้แต่ความเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าต้องการเปลี่ยนรากของต้นไม้นั้นแล้วให้ต้นไม้นั้นเป็นต้นแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้ดูในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมกาลาเทียพระธรรมกาลาเทียนั้นเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลนั้นได้เขียนถึงพี่น้องที่คริสตจักรในแคว้นกาลาเทียไม่ว่าจะเมืองต่างๆที่อาจารย์เปาโลนั้นไปเปิดคริสตจักรไว้นะครับมีหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นอิโคนิยูมหรือไม่ว่าจะเป็นเมืองที่อยู่แถบนั้นปัญหาหลักที่อาจารย์เปาโลได้เจอก็คือปัญหาที่พี่น้องหลายคนอาจจะส่วนใหญ่เมื่ออาจารย์เปาโลไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าก็ตัดสินใจยอมรับและเชื่อพระเยซูและติดตามพระเยซูแต่เมื่อมาถึงเวลาหนึ่งปรากฏว่ามีกลุ่มยิวคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าลัทธิยิวเขาเองนั้นมาประกาศแล้วบอกว่าพระคุณของพระเจ้าอย่างเดียวนั้นไม่พอนะสิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือคนเหล่านี้ที่เชื่อแล้วเนี่ยต้องมารักษาธรรมเนียมหรือธรรมบัญญัติของโมเสสแล้วก็ใช้สองอย่างนี้เพื่อจะไปถึงซึ่งความรอดพระคุณของพระเจ้าไม่พอต้องมีการประพฤติด้วยถึงจะสามารถพบกับความรอดอาจารย์เปาโลจึงได้เขียนจดหมายนี้มาเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้และไม่เพียงปัญหานี้เท่านั้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือเขาเองนั้นไม่ยอมรับการเป็นอัครทูตของอาจารย์เปาโลเพราะอาจารย์เปาโลนั้นไม่ได้อยู่ดำเนินชีวิตใช้ชีวิตร่วมกันกับพระเยซูตอนที่พระเยซูพระองค์ทำพระราชกิจอย่างเปโตรยอห์นยาโคบนะครับไม่ว่าจะเป็นมัทธิวหรือคนอื่นๆเขาก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์เปาโลไม่ควรหรือว่ายังไม่ได้น่านับถือว่าจะเป็นอัครทูตทีนี้อาจารย์เปาโลก็เลยยืนยันนะครับในกาลาเทียในตอนต้นเราเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นอัครทูตของพระคริสต์ไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้งแต่พระเจ้าเป็นคนแต่งตั้งนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพยายามที่จะสื่อออกมาทีนี้ผมมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องให้กำลังใจพี่น้องบอกว่าถ้ามีเวลาพี่น้องต้องไปอ่านพระธรรมกาลาเทียเพราะว่าเป็นความตั้งใจว่าจะเทศนาอธิบายพระธรรมกาลาเทียทั้งเล่มเลยโดยสลับกับการเทศคำอุปมาของพระเยซูหรือพระคำตอนอื่นที่พระวิญญาณพระเจ้าดลใจให้มีโอกาสได้เทศนาและแบ่งปันกับพี่น้อง
นั้นจะเป็นโอกาสดีมากเลยที่พี่น้องจะมีโอกาสได้อ่านพระธรรมกาลาเทียนะครับตอนนี้เราเทศนาเป็นครั้งที่3นะครับในหัวข้อที่บอกว่าข่าวประเสริฐแท้ส่งตรงมาจากสวรรค์โดยดูจากพระวจนะของพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้ศึกษาด้วยกันนะครับข่าวประเสริฐแท้ส่งตรงมาจากสวรรค์พี่น้องเราเห็นเวลาปัจจุบันนี้ในยุคสถานการณ์ที่โควิดระบาดเราเห็นมีธุรกิจหนึ่งที่เฟื่องฟูก็คือการส่งอาหารหรือว่าแก๊ปมีมอไซค์มีแพนด้ามีมดแดงมดดำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ส่งถึงที่มีการส่งอาหารร้านอาหารที่ไม่ได้เปิดหน้าร้านก็ส่งตามบ้านต่างๆตามที่สั่งซึ่งก็เป็นช่องทางที่ดีผมจึงมีโอกาสได้บอกว่าข่าวประเสริฐแท้นั้นไม่ได้ส่งตรงจากมนุษย์แต่ส่งตรงมาจากพระเจ้าประการที่1ครับพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในข้อที่11ข้อ13มีโอกาสได้เรามีโอกาสได้มาดูด้วยกันนะครับในข้อที่11และข้อที่13นะครับขึ้นเลยครับเขาบอกนี้พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้วนั้นไม่ใช่ของมนุษย์ประการที่1ครับข่าวประเสริฐที่ตรงมาจากสวรรค์นั้นเป็นข่าวประเสริฐเป็นของพระเจ้าเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากความเชื่อหรือบอกว่าเอาล่ะคนนี้ไปเจอพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำหลังจากนั้นก็เลยเอามาประกาศหลังจากนั้นเอาเรามาเผยแพร่หรือบางคนบอกว่าเอาทูตสวรรค์ลงมาหลังจากนั้นทูตสวรรค์มาบอกว่าเอาละเขียนตามนี้นะและเอาสิ่งนี้เนี่ยไปพูดนะเพราะว่าเนี่ยจะเป็นความจริงนี่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐแท้ครับข่าวประเสริฐแท้ที่พระเจ้าของพระเจ้ากำลังพูดในตอนนี้ก็คือตรงมาจากพระเจ้าเลยคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและลงมาเพื่อจะประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเพื่อจะมีโอกาสได้ประกาศอาณาจักรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 100% และพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ 100% และข่าวประเสริฐอันเดียวกันนี้แหละที่ได้สำแดงกับอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศตอนนี้นะหรือประกาศตอนที่ไปเจอกับพี่น้องที่กาลาเทียนะไม่ใช่ข้าพเจ้าไปเจอในถ้ำไม่ใช่ข้าพเจ้าถูกใครสอนมาข้าพเจ้าไม่ได้ถูกสอนโดยกามาลีเอลที่เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้ากามาลีเอลเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากในตอนนั้นในมหาวิทยาลัยของทาร์ซัสเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมบัญญัติในอะไรต่างๆของฟาริสีอย่างดีและอาจารย์เปาโลก็เป็นลูกศิษย์ของกามาลีเอลแต่พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้อาจารย์เปาโลกำลังยืนยันว่าอัตลักษณ์ของข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มาจากมนุษย์เลยข้าพเจ้าไม่ได้ถูกสอนมาจากกามาลีเอลและข้าพเจ้าไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากเปโตรข้าพเจ้าไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากยากอบข้าพเจ้าไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากมัทธิวข้าพเจ้าไม่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากมนุษย์คนใดเลยแต่ข้าพเจ้ารับมาโดยตรงจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าที่เป็นข่าวประเสริฐที่แตกต่างจากความเชื่อแตกต่างจากศาสนาในโลกนี้ศาสนาในโลกนี้เพียงแต่ใครที่มีความคิดตั้งตัวเป็นศาสดาเขียนคำสอนออกมาแล้วก็หาคนที่จะถ่ายทอดก็เป็นศาสนาได้แล้วแต่นี่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นตรงมาจากสวรรค์ตรงมาจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ที่ประทานสิ่งนี้มาให้กับเราพี่น้องสิ่งนี้สำคัญมากที่จะทำให้เราเองเข้าใจว่าความเชื่อของคริสเตียนจึงไม่ใช่ความเชื่อแบบทั่วไปแต่เป็นเอกเป็นหนึ่งและเป็นของแท้ทำไมถึงเป็นของแท้เพราะพระเยซูพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่จะพาเราไปสวรรค์ความเชื่ออื่นไม่มีเลยที่จะสามารถไปสวรรค์ได้พี่น้องและวันนี้เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเมื่อเราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเป็นผู้ที่ตัดสินใจเชิญพระเยซูเข้าไปในชีวิตแม้ชีวิตของท่านอาจจะไม่ได้เปลี่ยนภายนอกแม้ท่านไม่ได้รู้สึกเลยว่าเอ๊ะเราเองนั้นจะไปสวรรค์ได้ไหมเราเองไม่มั่นใจเลยแต่พี่น้องผมอยากจะ
หนุนใจและให้กำลังใจและชี้ให้ท่านเข้าใจว่าท่านรอดนั้นไม่ใช่เพราะความประพฤติของท่านแต่เพราะว่าท่านเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านไม่ได้อาศัยความประพฤติของท่านเพื่อจะไปสวรรค์ในตอนนี้และท่านเองไม่ต้องบอกว่าไม่แน่ใจเลยนะที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปยังไงไม่รู้จะไปได้ยังไงนั่นไม่ใช่หน้าที่ของท่านนั่นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าท่านมีหน้าที่คือเชื่อในการงานของพระเยซูเชื่อในตัวพระเยซูเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อท่านไม่อย่างนั้นพี่น้องทุกครั้งที่ผมมีงานไว้อะไรเนี่ยผมมักจะถามคำถามถ้าหากว่าความประพฤติของมนุษย์ไปสวรรค์ได้นะพี่น้องบางครั้งเวลาไปงานไว้อะไรพี่น้องที่เป็นคริสเตียนเรารู้จักคนนี้ดีโบสถ์ก็ไม่ค่อยมาลาก็ไม่ค่อยเป็นแต่เขาเป็นคริสเตียนบางคนอายุน้อยบางทีอายุแค่7ขวบบางคนอายุ30บางคนอายุ40บางคนอายุ70บางคนอายุ80พี่น้องถ้าเรามาดูความประพฤติไม่มีใครสมควรจะได้ไปเลยเพราะอะไรครับบางคนไม่ใช่ผู้นำบางคนไม่เคยออกไปประกาศบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อพระเจ้าถ้าอาศัยความประพฤติพี่น้องหมดสิทธิ์แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้ดูที่ความประพฤติเท่านั้นแต่พระเจ้าดูที่หัวใจของเขาเขาเชื่อในพระเยซูเขาเชื่อในการงานของพระเยซูที่พระเยซูไถ่เขาเอามาเป็นของเขานั่นแหละเป็นกุญแจเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เขาเองนั้นไปสวรรค์ได้ถ้าเขายังไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูที่เขาเชื่อเขาก็ไปสวรรค์ฉะนั้นในสวรรค์เนี่ยเราจะตกใจมากเลยอาจจะช็อกเลยเพราะเราไม่คาดคิดว่าเอ้ยคนนี้มันจะมาได้เหรอเนี่ยแต่มันทำไมถึงมาได้เพราะอะไรครับเพราะความประพฤติของเขามันไม่น่ามาเลยแต่ที่เขาไปได้เพราะเขาเชื่อพระเยซูฮาเลลูยาโอ้พี่น้องมันต้องเป็นสิ่งที่ปลดล็อกตัวเราด้วยความคิดของเราต้องปลดล็อกนะถ้าเราเองไม่ปลดล็อกความคิดตรงนี้เราเองจะพยายามที่จะตัดสินคนที่ความประพฤติและเราคิดว่าคนเนี้ยเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ไม่สมควรเลยพี่น้องไม่สมควรไปสวรรค์ได้เลยแต่พระเจ้าบอกว่าที่เขาไม่สมควรนั้นถูกต้องแล้วแต่เพราะเราสมควรไงพระเยซูที่อยู่ในเราสมควรเอเมนมั้ยครับเพราะพระเยซูนั้นชอบธรรมเพราะพระเยซูไม่มีตำหนิริ้วรอยใดๆเพราะพระเยซูนั้นเอาความบาปของคนนั้นมาไว้ในพระองค์และยอมรับโทษแทนแล้วเรียบร้อยเขาจึงสมควรที่จะได้ไปเพราะเขาอยู่ในพระเยซูคริสต์นี่จึงเป็นข่าวประเสริฐแท้ที่อาจารย์เปาโลกำลังชี้แจงให้กับพี่น้องกาลาเทียและก็วันนี้พระคำพระเจ้ามาถึงเราด้วยเช่นเดียวกันว่าเราเองต้องมั่นใจว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วอย่าให้เราเองคลุมเครืออย่าให้เราเองนั้นขนาดเรียนวิชาแน่ใจในความรอดแล้วก็ยังไม่แน่ใจอีกเพราะอะไรครับเราไปมุ่งอยู่ที่ความประพฤติภายนอกของเราแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าความเชื่อเป็นกุญแจเท่านั้นที่จะทำให้เราเองนั้นไปสวรรค์กับพระเจ้าได้และไม่เพียงข่าวประเสริฐที่ทำให้เราเองนั้นไปสวรรค์เท่านั้นแต่ข่าวประเสริฐนี้มีไว้เพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเองนั้นมีสันติสุขและข่าวประเสริฐนี้ทำให้เรามีชัยชนะและข่าวประเสริฐนี้ทำให้เรารับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าและข่าวประเสริฐนี้ทำให้เราเองนั้นเป็นคนที่มีกำลังขึ้นในพระเจ้าและข่าวประเสริฐนี้ปลดปล่อยเราออกจากความทุกข์ยากลำบากได้แม้สถานการณ์ที่มันดูเลวร้ายในปัจจุบันนี้แต่คนที่มีความเชื่อเนี่ยว่าเราเองนั้นจะไม่ซึมเศร้าเราเองนั้นจะไม่หวาดกลัวเราเองนั้นจะไม่รู้สึกว่าจิตตกเพราะโลกคนติดนั้นมันอยู่ใกล้ๆเราแล้วแต่เราเองจะไว้วางใจพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ดูแลชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราจึงต้องมองด้วยสายตาที่ตระหนักในความเชื่อเสมอว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ปกป้องชีวิตของเราและพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ดูแลชีวิตของเราและไม่เพียงแต่พระเจ้าพาเราไปสวรรค์เท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เราเองตระหนักว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ในโลกนี้ก็สามารถมีชัยชนะและรับพระพรที่มาจากพระเจ้าได้และไม่เพียงเราเองนั้นรู้ว่าเราเองรับพระพรเท่านั้นแต่เราต้องแบ่งปันพระพรนี้ไปสู่คน
ที่อยู่แวดล้อมชีวิตของเราที่อยู่รอบข้างเราที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงของเราที่อยู่ในตลาดที่เราไปซื้อของที่ในที่ต่างๆที่เราเองนั้นจำเป็นจะต้องประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าว่าไม่มีความเชื่อใดเลยนอกจากพระเยซูเท่านั้นพระเยซูจะนำสันติสุขมาถึงชีวิตพระเยซูจะนำสันติสุขมาถึงครอบครัวพระเยซูจะนำสันติสุขมายังชีวิตของเขาด้วยนี่คือพระองค์ทรงเป็นคำตอบพี่น้องคริสตจักรของเราไม่ได้ปรารถนาอยากจะเห็นคนมาแล้วเป็นรูปแบบแต่เราอยากจะนำพระเยซูคริสต์เข้าไปอยู่ในชีวิตของเราและมีประสบการณ์กับพระองค์และลึกซึ้งในพระองค์และเดินกับพระองค์และปรารถนาอยากจะเป็นเหมือนพระองค์ในชีวิตภายนอกด้วยเช่นเดียวกันภายในขอบคุณพระเจ้าเราเป็นเหมือนพระเยซูหมดจดเรียบร้อยแล้วแต่ภายนอกชีวิตของเราเองจิตใจและความคิดของเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระเจ้านี่คือความจริงที่เราต้องกินความจริงเข้าไปเพื่อชีวิตของเราจะเปลี่ยนพี่น้องหลายครั้งเราถูกหลอกความคิดจากความคิดดีๆของมนุษย์แล้วเองอาจจะมีความคิดที่เราเองยอมรับความคิดดีๆต่างๆมากมายซึ่งไม่ผิดแต่ความคิดเหล่านั้นจะทำให้เราเองนั้นไม่สามารถจะก้าวข้ามไปถึงความจริงของพระเจ้าได้ความคิดดีๆมีมากมายและถ้ามันสอดคล้องกับพระเจ้าพระเจ้าก็เราสามารถที่จะรับฟังได้แต่ถ้าความคิดทำให้เราห่างไกลจากพระเจ้าพี่น้องเราเองต้องถอยห่างและเราเองต้องกลับมาและยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราเพราะความคิดดีๆนั้นไม่สามารถจะนำเราเองนั้นเติบโตกับพระเจ้าอาจจะตอบคำตอบตอบสนองความต้องการของเราได้บางเวลาแต่ข้อเท็จจริงของพระเจ้าจะนำเราไปสู่ชีวิตและสันติสุขของพระเจ้าเรามีโอกาสได้มาดูด้วยกันนะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ1ข้อ3พระคำของพระเจ้าได้มาอธิบายให้เราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐมากยิ่งขึ้นนะครับเราอ่านด้วยกัน1 2 3ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่พี่น้องเห็นไหมครับว่าสิ่งที่เราจะตั้งชีวิตของเราเหมือนกับธรรมาสอันนี้พี่น้องมันตั้งอยู่บนพื้นของเวทีมันตั้งได้เพราะอะไรพื้นเวทีมันแข็งแรงและพื้นห้องนั้นมันก็แข็งแรงเช่นเดียวกันกับข่าวประเสริฐที่เรายึดไว้ที่เรารู้จักพระเยซูนั้นเราจึงต้องตั้งมั่นชีวิตของเรารากฐานชีวิตของเราไว้บนข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าถ้าเราเองนั้นไม่เข้าใจข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะเราเองจะถูกซัดไปซัดมาตามลมปากของมนุษย์แต่ถ้าเราเองนั้นรู้ว่าข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าคืออะไรข่าวประเสริฐแท้ก็คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าพี่น้องนึกถึงตอนที่อิสราเอลเป็นทาสอยู่ในอียิปต์430ปีและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสและไปสู่แผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ที่แผ่นดินคณาอันเป็นแผ่นดินที่มีน้ำพึ่งและน้ำนมไหลบริบูรณ์นั่นหมายความอุดมสมบูรณ์เลยนั่นก็คือข่าวประเสริฐหลังจากนั้นพระเยซูมาพระเยซูประกาศเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าและประกาศตัวของพระองค์เองเป็นทางนั้นเป็นประตูเป็นผู้เลี้ยงที่ยอดเยี่ยมนั่นก็คือข่าวประเสริฐหลังจากนั้นเมื่อพระเยซูถูกตรึงที่กางเขนพระองค์ถูกฝังวันที่3พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายและสาวกเองรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพนเทคอสต์หลังจากนั้นเขาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ถูกตรึงที่พระองค์ถูกฝังและพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั่นคือข่าวประเสริฐและชีวิตของเราที่จะประกาศข่าวประเสริฐก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่พระเยซูถูกตรึงถูกฝังและพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายและการงานของพระเยซูที่พระองค์ไถ่เราให้เราได้รับความรอดที่มาจากพระองค์นี่คือข่าวประเสริฐแท้ที่เราเองนั้นจะต้องประกาศเรื่องราวของพระองค์และเป็นรากฐานชีวิตของเราไม่ใช่คำสอนที่ดีไม่ใช่หลักศีลธรรมที่ดีไม่ใช่กระแสค่านิยมที่สังคมทั้งหมดยอมรับ
ม่ใช่ความรู้ที่เราได้เรียนที่มหาลัยมีความรู้มากมายที่เป็นปฏิปักษ์กับข่าวประเสริฐมีความรู้มากมายที่ไม่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าและถ้าว่าเราเองที่เป็นลูกหลานของคริสเตียนและเราเองไม่แยกแยะเราจะถูกความคิดและค่านิยมของโลกนี้ดึงไปโดยที่เราเองไม่รู้ตัวเพราะว่าสังคมนั้นยอมรับความคิดแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงและเป็นที่ยอมรับเราก็อาจจะคิดว่าถ้าเรามีลูกเราก็ควรจะส่งลูกไปเป็นแพทย์แม้ลูกเราอาจจะไม่ชอบพี่น้องอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ดีนะครับผมไม่ได้มีอคติอะไรและผมอยากให้ลูกหลานคริสเตียนก็เป็นด้วยเหมือนกันแต่กำลังจะสื่อบอกว่าถ้าลูกเราเองไม่ได้มีขอมาทานและลูกเราเองไม่ได้มีความสามารถถ้าลูกเราเองอาจจะมีความชอบในด้านอื่นเราไม่ต้องไปตะเกียกตะกายเพื่อจะส่งเสริมเข้าไปเป็นแพทย์เราต้องถามว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของเขาเรื่องอะไรเราไม่ใช่เอาบอกว่าไม่เพียงแต่เรื่องอาชีพเรื่องครอบครัวเราเห็นคนข้างบ้านของเราเขาเองนั้นมีสามีเป็นคนต่างประเทศโดยที่เขาเองไม่ต้องทำอะไรมากมายบ้านก็มีบ้านหลังใหม่ใหญ่ด้วยแล้วก็มีรถคันงามจอดไว้มีอะไรหลายสิ่งสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับพอเรามีลูกเราบอกว่าลูกถ้าเป็นไปได้ลูกมีสามีฝรั่งเลยก็ดีนะพอลูกจะได้ไม่ต้องลำบากสมัยนี้มันไม่มีแล้วล่ะกัดเกลือกินด้วยกันมันต้องแบบว่าเป็นที่นำหน้าถือตานี่คือถ้าหากว่าเราเองเป็นลูกพระเจ้าแต่เราเองนั้นอยู่บนพื้นฐานค่านิยมแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วครับค่านิยมของเราคือเราต้องบอกว่าลูกเมื่อเราเองนั้นจะมีครอบครัวแล้วต้องดูว่าเขาเองเป็นคนที่เป็นลูกพระเจ้าไหมเป็นคริสเตียนไหมเขามีเป้าหมายชีวิตเพื่ออะไรเขาเข้าใจจุดประสงค์ของชีวิตไหมเขาเองนั้นเป็นคนที่รักพระเจ้าไหมนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องใส่ค่านิยมที่ถูกต้องจากพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่เอาจำนวนเงินในบัญชีมาเป็นตัววัดไม่ใช่เอาบ้านหลังใหญ่มาเป็นตัววัดไม่ใช่เอารถคันงามเป็นตัววัดแต่เราต้องดูว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขานั้นเรื่องอะไรเขามีตะลันที่พระเจ้าให้เรื่องอะไรแล้วเขาเองนั้นจะเรียนรู้ในการเดินกับพระเจ้าได้อย่างไรเพราะอะไรครับพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตได้เราจะเห็นว่าลูกหลานคริสเตียนหลายคนตอนเป็นคริสตจักรเด็กเนี่ยเดินกับพระเจ้าดีพอไปวัยรุ่นหน่อยก็ยังพอมาโบสถ์อยู่แต่หลังจากเปลี่ยนสถานภาพจากมัธยมปลายไปถึงมหาลัยเริ่มเปลี่ยนเริ่มไปรับเอาค่านิยมความรู้อะไรต่างๆที่เป็นของโลกเราก็เลยเปลี่ยนตามค่านิยมของเพื่อนที่เราคิดว่าเพื่อนเขายอมรับไงยอมรับแบบนี้เราก็ไม่อยากจะเป็นแกะขาวท่ามกลางแกะดำเราก็เลยเป็นแกะเทาๆละหรือไม่งั้นก็เป็นแกะดำสำหรับเขาซะมันจะได้ไปด้วยกันได้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้คริสเตียนของเราเรื่องราวของพระเจ้าข่าวประเสริฐถูกประกาศมาประมาณ200ปีแต่มีคริสเตียน 0.75% น้อยมากยังไม่ถึง 1% เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันที่รุ่นแม่รุ่นพ่อรับใช้พระเจ้าเดินกับพระเจ้าดีแต่พอรุ่นลูกรุ่นหลานทอดทิ้งพระเจ้าและห่างไกลจากพระเจ้าไม่ได้ยึดชีวิตอยู่บนรากฐานข่าวประเสริฐของพระเจ้าจริงๆพี่น้องแท้จริงแล้วพระเจ้าเองรักครอบครัวผู้ที่เชื่อพระเจ้าและพระเจ้าเองจะอวยพรเหมือนกับเพลงที่เราได้ร้องไปบอกว่าพระเจ้าทรงรัก
และพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรารับการอวยพรไปชั่วรุ่นลูกรุ่นหลานของเราพันชั่วอายุคนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะอวยพระพรลงไปถ้าเราเองนั้นวางรากฐานและปูรากฐานข่าวประเสริฐของลูกเราของชีวิตของเราเองด้วยวางรากฐานบนข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าเป็นข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าถ้าไม่เช่นนั้นพี่น้องเราเองนั้นจะสูญเสียความรักของพระเจ้าที่เราเฝ้าฟูมฟักไว้กับลูกหลานของเราเขาเองอาจจะเติบโตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในโลกนี้แต่ถ้าชีวิตของเขาห่างพระเจ้าห่างพระเจ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับเรามาในโลกนี้เราก็ไม่ได้เอาอะไรมาและตอนที่เราจากไปโลกนี้เราก็ไม่สามารถเอาอะไรไปได้และที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปที่ไหนล่ะถ้าห่างไกลพระเจ้าแล้วเราจะไปที่ไหนล่ะมีที่เดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่ถ้าไม่ใช่สวรรค์ก็เป็นที่นั่นนั้นจึงเป็นเรื่องที่อาจารย์เปาโลจึงเดือดเนื้อร้อนใจอาจารย์เปาโลจึงใช้คำรุนแรงมากบอกว่าท่านเองนั้นได้ยึดข่าวประเสริฐที่แท้จริงมาอยู่แล้วฉะไหนเป็นเหตุทำให้ท่านเองนั้นกลับไปปรารถนาอยากจะทำตามธรรมบัญญัติอีกแล้วสิ่งที่พระเจ้าทำพระเยซูทำเพื่อท่านเนี่ยมันจะเปล่าประโยชน์หรือเปล่าท่านต้องยึดเอาความจริงของพระเจ้าไว้และข่าวประเสริฐของพระองค์พระองค์ทรงตรึงถูกตรึงที่กางเขนเพื่อความบาปของท่านพระองค์ถูกฝังและชีวิตของท่านนั้นถูกฝังกับพระเยซูและพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาเพื่อจะให้ชีวิตของท่านมีชัยชนะและมีชีวิตท่านยังจะเลิกจากการติดตามพระเจ้าเพื่อจะไปเอาสิ่งที่อยู่ในโลกหรือนี่กำลังบอกอย่างนี้ท่านกำลังจะทอดทิ้งพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่ท่านแล้วท่านจะเพิกเฉยพระคุณพระเจ้าและกลับไปเน้นที่ความประพฤติหรือซึ่งความประพฤติไม่ได้เป็นคำตอบเพราะความประพฤตินั้นเป็นสิ่งที่เป็นภายนอกในข้อที่11นะพี่น้องมาดูอีกครั้งข้อ11ในกาลาเทียบทที่1ข้อ11ข้อ12นะครับขึ้นมาเลยครับพี่น้องสังเกตดีๆประโยคนี้บอกว่าไม่ใช่ของมนุษย์ข่าวประเสริฐแท้จึงไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของพระเจ้าข้อที่12เรามาดูด้วยกันนะครับเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์1.2 ก็คือไม่มีมนุษย์เอามาให้อาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลไม่ได้รับจากมนุษย์เลยแต่รับมาจากพระเจ้าพี่น้องความเชื่อที่เราได้รับจึงไม่ได้มาจากมนุษย์เลยไม่ได้มาจากความเชื่อจริงอยู่มีคนมาประกาศกับเรามีคนพูดเรื่องราวพระเจ้าให้เราฟังแต่ชีวิตของเรานั้นต้องรู้จากพระเจ้ารู้จากพระเยซูด้วยตัวของเราเองย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราต้องรู้จักพระเยซูด้วยตัวของเราเองเพราะเราเองนั้นรับเอาพระเยซูเข้ามาในชีวิตด้วยตัวของเราเองไม่ได้มีใครมาขยันขยอเราแต่เรารับเอามาด้วยหัวใจของเรารับด้วยปากของเราและหลังจากที่เรารับแล้วเราต้องทำความรู้จักพระเยซูมากขึ้นในชีวิตของเราและปล่อยให้พระองค์นั้นเป็นครับทำกิจอยู่ภายในเราโดยที่เราเองร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าและตามที่พระเจ้าพูดกับเรานี่คือชีวิตของคริสเตียนเป็นแบบนี้ชีวิตของคริสเตียนไม่ได้ทำตามประเพณีปฏิบัติที่ทำตามกันมายังไงก็ทำอย่างนั้นแต่ชีวิตก็จะเป็นการที่เราเองนั้นให้พระเยซูที่อยู่ในชีวิตของเราที่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นสำแดงออกพระองค์สำแดงพระองค์ออกมาจากชีวิตของเราโดยที่เราเป็นคนที่ให้ความร่วมมือหรือว่ายอมจำนนในการที่จะรับการเปลี่ยนแปลงตามความจริงในพระวจนะของพระเจ้าในความจริงที่เราได้อ่านพระคำพระเจ้าในความจริงที่เราได้ยินพระคำของพระเจ้าในความจริงที่เราเองได้ฟังในความจริงที่พระเจ้าพูดเปิดเผยกับเราอาจารย์เปาโลจึงบอกว่านี่ไงจึงเป็นสิ่งที่ข่าวประเสริฐที่อาจารย์เปาโลประกาศนั้นจึงไม่ได้มาไม่ได้เป็นของมนุษย์และข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับมาจากมนุษย์
ไม่ได้มาจากกามาลีเอลไม่ได้มาจากเปโตรไม่ได้มาจากยอนไม่ได้มาจากยากอบไม่ได้มาจากมัทธิวไม่ได้มาจากสเตเฟนไม่ได้มาจากฟิลิปรับมาจากพระเจ้าเป็นของพระเจ้าชีวิตของเราก็เป็นของพระเจ้าข้อต่อไปนะครับจากมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดสอนข้าพเจ้าเห็นไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีพี่เลี้ยงที่จะสอนพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีผู้นำที่จะคอยสอนแบ่งปันให้กับเราแต่พี่น้องที่รักฟังผมนิดหนึ่งพระเจ้าปรารถนาอยากจะสอนเราเองพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะสอนเราเองด้วยการที่เราฟังจาก YouTube ก็ดีฟังจากผู้ที่แบ่งปันก็ดีเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแต่พระเจ้าปรารถนาอยากจะสอนชีวิตเราส่วนตัวตัวต่อตัวพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรารถนาอยากจะพูดกับเราส่วนตัวแต่ต้องถามว่าเรามีเวลาไหมแล้วเปิดช่องไหมเรามีแต่คิดเนื้อหนังหรือเราคิดแต่เรื่องโลกอย่างเดียวแล้วมีเวลาให้กับพระเจ้าที่พระเจ้าจะสอนเราไหมส่วนตัวไหมอาจารย์บอกว่าข้าพเจ้าเองไม่ได้รับการสอนมาจากมนุษย์ไม่ได้รับข่าวประเสริฐนี้มาจากมนุษย์เลยแต่พระองค์ประทานสำแดงโดยตรงกับพระองค์กับอาจารย์บอลไม่มีมนุษย์คนไหนสอนเลยกามาลิเอลไม่ได้สอนข้าพเจ้าในเรื่องข่าวประเสริฐกามาลิเอลอาจจะสอนเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติในลัทธิยิวในฟาริสีแต่กามาลิเอลไม่ได้สอนข่าวประเสริฐนี้ให้แก่อาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลกำลังจะพูดแบบนี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็กำลังจะบอกแบบนี้กับเราด้วยเหมือนกันว่าข่าวประเสริฐที่เรารับนั้นพระเจ้าต้องการอยากจะให้เรารู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวเราจึงต้องมีเวลาในการที่จะมีโอกาสได้อ่านพระวจนะพระเจ้าเราจึงต้องมีเวลาในการที่จะพูดกับพระเจ้าส่วนตัวโดยการอธิษฐานเป็นเรื่องสำคัญนะพี่น้องเรื่องนี้ไม่มีใครช่วยพี่น้องได้แม้แต่ตัวศิษยาภิบาลหรือผู้แบ่งปันก็ช่วยพี่น้องไม่ได้แต่พี่น้องต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปท่านจะติดตามพระเจ้าท่านจะเดินกับพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์โควิดมันจะเกิดขึ้นอีกรอบที่4รอบที่5รอบที่6รอบที่7หรือต่อไปมันกลายเป็นเหมือนโรคหวัดอย่างหนึ่งในชีวิตไม่สนใจเลยไม่เพียงแต่เป็นเรื่องโรคระบาดเท่านั้นนะแต่สถานการณ์เศรษฐกิจมันอาจจะตกดิ่งลงมากกว่านี้ท่านก็ยังจะรักพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าจะเป็นคำตอบของท่านเอเมนไหมครับดูพระคำของพระเจ้าอีกข้อหนึ่งเอเฟซัสบทที่3ข้อ3ถึง6และก็ข้อ8เราจะมาดูด้วยกันนะครับ1 2 3และโดยคำเหล่านั้นเมื่อท่านอ่านแล้วท่านก็รู้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องความล้ำลึกของพระคริสต์ข้อ5ครับซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่ได้ทรงโปรดสำแดงแก่มนุษย์เหมือนอย่างบัดนี้ซึ่งทรงโปรดเผยแก่พวกอัครทูตผู้บริสุทธิ์และพวกผู้เผยพระวจนะโดยพระวิญญาณนี่คือคนต่างชาติได้เป็นผู้รับมรดกร่วมกันและเป็นอวัยวะของกายอันเดียวกันและมีส่วนได้รับคำสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั้นข้อที่8ครับทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมดทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้เอาข้อนี้ไว้เลยพี่น้องเราเห็นได้ว่าอาจารย์เปาโลกำลังพูดว่าชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดไม่ได้เทียบกับอัครทูตคนอื่นๆนะครับแต่พูดถึงธรรมิกชนของพระเจ้าหมายถึงคนที่เชื่ออาจารย์เปาโลบอกในบรรดาท่ามกลางคนที่เชื่อนะอาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้าเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดในบรรดาเนี้ยแต่ข้าพเจ้าเองนั้นได้รับพระคุณของพระเจ้าเพื่อประกาศกับคนที่ไม่ใช่คนยิวก็คือคนต่างชาติพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรานั้นเป็นพระคุณซ้อนพระคุณพระคุณแรกคืออะไรครับไถ่เราให้หลุดจากความบาปพระคุณต่อมาก็คืออะไร
ให้เราเองได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าฉะนั้นขอพระคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นจะต้องตระหนักและรู้ว่าพระเจ้านั้นปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเป็นทูตของพระเจ้าประกาศพันธกิจนี้ก่อนที่ชีวิตของเรานั้นจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้เราจึงต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเจ้าพูดข่าวประเสริฐของพระเจ้าประกาศเรื่องราวที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทำในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเป็นวิถีชีวิตเลยนะพี่น้องเหมือนกับพอโรคระบาดโควิด19มามันจะต้องเป็นอะไรครับวิถีชีวิตใหม่ในท่ามกลางโควิด19เดี๋ยวนี้ไปครับเดินไปทั่วเราก็ต้องใส่แมสล้างมือก็บ่อยขึ้นบางคนล้างมากนะครับแอลกอฮอล์มากจนมือลอกเลยนี่คือวิถีชีวิตใหม่แต่ก่อนพี่น้องเวลาเราเห็นคนใส่แมสเดินไปเราจะรู้สึกเป็นแปลกประหลาดเลยเดี๋ยวนี้คนที่ไม่ใส่แมสกลายเป็นคนแปลกประหลาดไปแล้วกลายเป็นแปลกไปเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ใส่แมสเพราะว่าทุกคนเนี่ยใส่แมสหมดเลยธุรกิจขายแมสก็เลยเฟื่องฟูทีนี้แล้วสิ่งที่สำคัญที่อาจารย์เปาโลกำลังสื่อให้เราเข้าใจและพระเจ้ากำลังพูดกับเราก็คือพระคุณของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราไม่ใช่คุณความดีของเราอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าจบมาจากมหาวิทยาลัยทาซัสข้าพเจ้าเป็นคนยิวเผ่าเบนจามินข้าพเจ้าเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้ากว่าคนอื่นๆพระเจ้าจึงเลือกข้าพเจ้าไม่ใช่พี่น้องแต่อาจารย์เปาโลก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เล็กน้อยที่สุดและพระองค์พระคุณของพระเจ้าก็มาถึงข้าพเจ้าข่าวประเสริฐแท้จึง1ไม่ได้มาจากมนุษย์2ไม่มีมนุษย์คนใดสอนประการที่2ครับข้อที่14พระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกภาชนะหรือเลือกชีวิตของเราหรือเลือกชีวิตของอาจารย์เปาโลไม่ใช่เราเป็นคนเลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นคนเลือกเราหลายคนอาจจะคิดบอกโอ้เดี๋ยวดีขนาดไหนแล้วที่เรานะมาเชื่อพระเจ้านะคริสเตียนมีน้อยขนาดนี้นะเราก็ยังเชื่อพระเจ้าเนี่ยดูสิเราเลือกพระเจ้าพี่น้องไม่ใช่ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เปิดตาใจเราให้เราเห็นความจริงของข่าวประเสริฐที่มีคนประกาศเรื่องราวพระเจ้าให้เราฟังแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทำงานภายในใจเราจะไม่รู้เรื่องเลยเพราะอะไรครับมารซาตานนั้นมันปิดตาเราไว้มันปิดด้วยอะไรบ้างปิดด้วยประเพณีนิยมปิดด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีปิดด้วยค่านิยมปิดด้วยรูปเคารพต่างๆที่เราเคยนับถือปิดด้วยได้สีขาวๆที่เราคิดว่ามันจะสามารถช่วยเรากันผีแม่ไม้ได้ปิดด้วยเล็บสีแดงๆที่คิดว่าบ้านหลังนี้ไม่มีเด็กผู้ชายที่เกิดวันอังคารต้องใส่เล็บสีแดงสิ่งเหล่านี้มันปิดหมดเลยและไม่เพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นนะมันยังปิดจากอะไรครับอาชีพบางอาชีพที่ดูแล้วเนี่ยมันทำแล้วปรากฏว่าเจริญรุ่งเรืองเร็วมีเงินเร็วมาเร็วเค็มเร็วหรือเปล่านี่ไม่รู้มาเร็วมากแต่พี่น้องที่รักมันทำให้คนนั้นเป็นไงครับกายมีรูปเคารพเงินเป็นรูปเคารพรถเป็นรูปเคารพบ้านเป็นรูปเคารพความสำเร็จเป็นรูปเคารพชื่อเสียงเป็นรูปเคารพเราไม่กล้าที่จะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นเรามาถึงข่าวประเสริฐความจริงของพระเจ้าผมไม่ได้พูดถึงคนที่ไม่เชื่อแต่ผมกำลังพูดถึงคริสเตียนที่เชื่อบางคนยอมทำงานวันอาทิตย์เพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งนมัสการพระเจ้าพี่น้องถ้าเราเข้าใจพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าเองยอมตายเพื่อเราเพราะความบาปของเรา
เราเองยังเพิกเฉยพระคุณพระเจ้าได้ขนาดนั้นเลยเหรอหลายครั้งบางทีเราไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันทำให้พระเจ้านั้นเสียใจในสิ่งที่เราเองกระทำมีข้ออ้างมากมายที่เราเองนั้นไม่อยากจะมานั่งอยู่ที่นี่แต่พี่น้องสิ่งเหล่านั้นเนี่ยวันนั้นที่เรายืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าเราจะตอบว่าอย่างไรจริงๆแล้วในฐานะศิษยาภิบาลหรือว่าผู้เลี้ยงผมเองก็ไม่อยากจะไปก้าวก่ายชีวิตอะไรของพี่น้องแต่สิ่งที่พี่น้องทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าเขาไม่มีใจเขาไม่ได้ใส่ใจพระคุณพระเจ้าเขาไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเพราะว่ามีหลายสิ่งที่มันเป็นรูปเคารพความลุ่มหลงในโลกความรักในสิ่งต่างๆความกลัวในสิ่งต่างๆทำให้สิ่งที่พระเจ้าทำนั้นเปล่าประโยชน์สำหรับชีวิตของเราก็ขออยากให้เราเป็นอย่างนั้นพี่น้องให้เราเองนั้นรักพระเจ้าและยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรหัวใจของเราเนี่ยยึดพระเจ้าพระสัญญาของพระเจ้าและนี่คือข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าเราไม่ได้มาเดินตามประเพณีปฏิบัติเราไม่ได้เป็นความเชื่อหนึ่งเราไม่ได้เป็นสิ่งนั้นแต่เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นชีวิตของเรากิจกรรมบทที่8ข้อ3นะครับว่ายังไงครับพระคำของพระเจ้าบอกว่ายังไงกิจกรรมบทที่8ข้อที่3มาเลยครับขึ้นเลยครับเจอไหมครับถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะครับไปที่ฝ่ายซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุกเราเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่ชีวิตเดิมของอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลเป็นคนที่ต่อต้านคริสตจักรทำลายคริสตจักรเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการคือมีความเข้าใจบอกว่าลัทธิยิวเป็นลัทธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วและถ้าเกิดสมมติใครก็ตามที่มาทำให้ความเชื่อในลัทธิยิวนั้นบิดเบือนไปโดยเฉพาะพวกคริสเตียนอาจารย์เปาโลนั้นเข้าใจผิดคิดว่าคริสเตียนนั้นเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับตนเองก็เลยจับคนเหล่านี้ไปครับไปติดคุกสเตเฟนเองก็ถูกก้อนหินขว้างตายและคนที่เฝ้าเสื้อผ้าก็คือเซาโลนี่เองฉะนั้นอาจารย์เปาโลมีส่วนมากเลยที่มีส่วนในการทำให้คริสตจักรของพระเจ้าได้รับผลกระทบมากในชีวิตในอดีตที่ชื่อว่าซาโลแต่เราเห็นได้พระเจ้าเองนั้นได้เลือกเขาได้เลือกเขาแม้นเขาจะเป็นคนที่แบบนี้แหละแต่พระเจ้าเลือกเขาและพระองค์ไม่เคยเลือกผิดเลยและเมื่อเลือกเขาเสร็จปั๊บพี่น้องชีวิตของเขามีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากเขียนจดหมายฝากทั้งหมด13ฉบับและตั้งคริสตจักรอีกไม่รู้เป็นกี่แห่งมากมายและทำงานเอาจริงเอาจังไม่ยอมที่จะมีครอบครัวด้วยเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามากนะครับประการที่สองนะครับไปแล้วใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นผู้เลือกภาชนะเรามาดูในอิสยาห์บทที่29ข้อ13ถึง14พี่น้องมาดูอิสยาห์29ข้อ13 14เราอ่านด้วยกันครับ1 2 3และองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเราเขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมาเพราะฉะนั้นดูเถิดเราจะกระทำสิ่งมหัศจรรย์กับชนชาตินี้อีกประหลาดและอัศจรรย์สติปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไปและความเข้าใจของคนที่เข้าใจจะถูกปิดบังไว้เราเห็นได้ว่านี่กำลังพูดถึงสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะทำที่พระองค์จะทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์มาตายบนไม้กางเขนคนยิวและฟาริสีหลายคนนั้นเขาทำเนียมปฏิบัติเขาเองมานั่งอยู่ในพระนิเวศเขาเองนั้นมานั่งอยู่ในพระวิหารของพระเจ้า
แล้วก็ท่องจำธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างเขาเรียกว่าสุดยอดท่องได้หมดเลยแล้วมานั่งอยู่พระเจ้าบอกว่าเขาให้เกียรติเราแต่ปากแต่ใจของเขานั้นห่างไกลจากเราเหลือเกินพี่น้องนั่นคือพันธสัญญาเดิมที่พระเจ้ากำลังสื่อสารกับอิสราเอลว่าอิสราเอลเป็นแบบนี้เขาจึงถูกปิดตาปิดใจไม่รู้ว่าพระมาซีฮานั้นมาแล้วคือพระเยซูคริสต์อิสยาห์นั้นได้พยากรณ์ถึงการมาของพระเยซูคริสต์แล้วเราเห็นได้ว่าคนเหล่านี้แม้แต่พระเยซูมาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเขนที่เขาจะยอมรับฟังเขาบอกว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียคนที่บอกว่าตรึงเขาเสียรู้ไหมอะไรครับเมื่อวานก่อนเนี่ยยังกินขนมปังกับปลาของพระเยซูอยู่เลยปลากับพระเยปลาของพระเยซูและขนมปังเนี่ยเพิ่งจะถูกย่อยไปแต่อีกวันต่อมาบอกว่าจับพระเยซูไปตรึงเพราะเขาไม่ได้รู้จักพระเยซูที่หัวใจเขารู้จักเพียงแค่เห็นการอัศจรรย์เขารู้จักเพียงแค่คำสอนของพระเยซูและพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราเป็นแบบนี้พระเจ้าปรารถนาอยากจะได้ใจของเราใจของเราที่จะต้องรู้จักพระเยซูจริงๆผมจึงบอกว่าเราเองนั้นถ้าเราเองมาเพียงแต่นั่งวันใดที่เพราะคิดว่าเราจำเป็นต้องมานั่งแต่หัวใจของเรานั้นไม่เคยอยากจะรู้จักพระเยซูพี่น้องมันอาจจะช่วยทำให้เก้าอี้อุ่นแต่ไม่ได้ทำให้ท่านเองนั้นถูกชีวิตรับการยกชูขึ้นแน่นอนชีวิตของเราจะไม่รับการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะใจของเรามันห่างพระเจ้าแต่เราอาจจะมานั่งอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้ต้องการอย่างนั้นพระเจ้าต้องการใจของเราถ้านมัสการก็ด้วยจิตวิญญาณและความจริงเอเมนไหมครับเราอาจจะเป็นนักดนตรีก็ได้เราอาจจะเป็นนักนำนมัสการเราอาจจะเป็นคนที่ปฏิบัติพระเจ้าแต่ถ้าใจของเราไม่ได้ปฏิบัติด้วยเราทำเป็นเพียงหน้าที่เราทำเป็นเพียงจ็อบบทบาทหน้าที่ของเราพี่น้องไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องดีไหมดีและท่านควรทำแต่ถ้าเราจะหยุดอยู่เพียงแค่นี้ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการให้ท่านทำจากหัวใจของเราที่เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราทำจากหัวใจที่เราเองรักตอบสนองพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราทำด้วยหัวใจของเราแม้ใครจะเห็นหรือไม่เห็นแต่เราทำด้วยหัวใจของเราที่เรารักพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยและเราต้องก้าวข้ามสิ่งพวกนี้พี่น้องถ้าเราไม่ก้าวข้ามเนี่ยเราก็จะเดินเป็นเหมือนธรรมบัญญัติเหมือนกับอิสราเอลที่เดินอยู่บนภูเขาลูกนั้นก็เดินวนอยู่แบบนั้นแหละเขาไม่สามารถจะไปถึงแผ่นดินคณาอันได้สักทีเขาไม่สามารถจะมีชีวิตที่มีสันติสุขของพระเจ้าไม่สามารถจะมีชีวิตที่มีชัยชนะได้ไม่สามารถจะมีชีวิตที่รับพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าให้ท่านอยู่แล้วอิสยาห์บทที่57ข้อ12มาอ่านด้วยกันครับอีกข้อหนึ่งอิสยาห์57ข้อ12บอกว่าอย่างไรบ้างเราจะบอกถึงความชอบธรรมและการกระทำของเจ้าแต่มันก็จะไม่ช่วยเจ้าเราจะบอกถึงความชอบธรรมและการกระทำของเจ้าวรรคตรงนี้ดีๆนะพี่น้องแต่มันก็จะไม่ช่วยเจ้าหมายถึงอะไรหมายถึงความประพฤติเขายึดว่าเขาเองนั้นตัวเองนั้นใส่เสื้อสีขาวใส่อะไรที่มันดูชอบธรรมแล้วอะและการกระทำที่คิดว่าโอ้โหเนี่ยเราสัตย์ซื่อทุก15ค่ำเราไปตรงนี้ทุก15ค่ำเราไปตรงนี้แล้วใส่เสื้อชุดสีขาวไปถวายต่างๆบอกว่ามันแบบเนี้ยคิดว่ามันจะเป็นคำตอบเหรอพระเจ้าบอกว่ามันไม่ช่วยเจ้ามันไม่ได้ช่วยเจ้าเลยต่อให้เราเอาได้มาผูกรอบบ้านของเราผูกเต็มแขนเต็มคอของเรามันก็ไม่ได้ช่วยเราแต่พระเจ้าจะช่วยเราเมื่อเราเองนั้นวางใจพระองค์เรียกหาพระองค์รูปเคารพและรูปปั้นไม่ว่าจะเป็นทองแดงทองคำทองสำริดอะไรก็แล้วแต่มันช่วยเราไม่ได้มันมีหูแต่ไม่ได้ยินมันมีตาแต่มองไม่เห็นมันนั่งอยู่ที่กลางแดดแต่ถ้าไม่มีใครเอาร่มไปกางมันก็ถูกตากฝนและตากแดดเหมือนเดิมพระเจ้ากำลังจะบอกว่า
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่คอของเราไม่ได้อยู่ที่ข้อมือของเราแต่อยู่ที่ใจของเราและไม่ต้องถูกสร้างด้วยมือของมนุษย์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณและเป็นพระเจ้าของเราอยู่แล้วขอพระคุณพระเจ้ามัทธิวบทที่15ข้อที่2ว่าอย่างไรครับอาจจะต้องไปไวหนึ่งมัทธิวบทที่15ข้อ2ทำไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดคำสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยว่าเขาไม่ได้ล้างมือเมื่อรับประทานอาหารโอ้โหอนามัยจัดบอกว่าลูกศิษย์ยอนกับลูกศิษย์ของฟาริสีบอกว่าธรรมเนียมปฏิบัตินะกินข้าวก่อนนะต้องล้างมือไม่ใช่ต้องล้างมือก่อนกินข้าวเขาก็อย่าว่าต้องล้างมือเนี่ยดูลูกศิษย์ของพระเยซูโอ้โหเมื่อไหร่คิดอยากจะกินกินเลยทำไมไม่นั่นทำไมไม่ล้างมือคือพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้แอนตี้เรื่องการล้างมือกินข้าวนะพี่น้องไม่ได้ต่อต้านก็เราก็ควรจะล้างมือนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้ไม่มีเชื้อโรคแต่เรื่องของเรื่องก็คือเขาเอาสิ่งที่มันเป็นภายนอกที่เห็นกับตาเนี่ยมาเป็นข้อที่ต้องทำตามนี้นะไม่ทำตามนี้นะคุณไม่ชอบทำไม่ทำแบบนี้คุณผิดแล้วแต่พระเยซูบอกว่าอะไรครับพระเยซูบอกว่าสิ่งที่มันไอ้ข้อเหล่านี้มันไม่ได้สำคัญอะไรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงทำให้บัญญัตินั้นมันครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่มาเอาธรรมเนียมปฏิบัติบรรพบุรุษพี่น้องสิ่งที่มาจากบรรพบุรุษของเราบางอย่างก็ดีแต่การดีเท่านั้นเนี่ยมันจะกีดกันทำให้เราไม่ไปถึงข่าวประเสริฐแท้ความดีบางอย่างมันสกัดกั้นทำให้เราพึงพอใจอยู่เพียงแค่ระดับดีทำให้เราเองไม่ถึงความดีเลิศของพระเจ้าไม่ถึงความชอบธรรมของพระเจ้าประการที่3ครับพระเจ้าเป็นผู้ที่เตรียมภาชนะของพระองค์เองข้อที่15เรามาดูด้วยกันกาลาเทีย1ข้อ15ว่ายังไงครับเปาโลนั้นเป็นคนที่มีความสามารถมีความรู้เป็นคนยิวเป็นคนเผ่าเบนจามินเป็นคนที่มีความเข้าใจในธรรมบัญญัติสูงแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านั้นนะสำหรับชีวิตที่มันรู้จักพระคุณของพระเจ้านะมันเทียบกันไม่ได้เลยอาจารย์บอกว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าจริงๆที่มีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้ารู้จักพระเยซูคริสต์และก็ได้ปฏิบัติตรงข้อนี้อ่านด้วยกันครับ1 2 3แต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบัญชาให้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ทรงพอพระทัยพี่น้องมีคำกริยาที่เราน่าสนใจอยู่3คำในข้อนี้พี่น้องสังเกตนะครับทรงสรรข้าพเจ้าอันที่2ทรงโปรดบัญชาอันที่3ทรงพอพระทัยสังเกตจากตรงนี้ทำให้เราเองรู้ว่าการที่พระเจ้าเลือกพระเจ้าเป็นคนเลือกไม่ใช่มนุษย์เลือกพระเจ้าเลือกเราที่เราได้อยู่ตรงนี้เพราะพระเจ้าเลือกเราเม้นจริงอยู่เราเป็นคนที่ตัดสินใจตอบสนองการทรงเลือกของพระเจ้าแต่พระเจ้าเลือกเราก่อนวันนี้พระเจ้าเลือกเราก่อนและเราเป็นคนตอบสนองการตัดสินใจของเรานั้นตัดสินใจที่จะเลือกกับพระเจ้าแต่พระเจ้าเลือกเราเหมือนข้อนี้ทำให้เราเข้าใจหลักในการทรงเรียกและทรงเลือกของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอะไรครับพระเจ้าทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เลยพระเจ้าเลือกเราแล้วพระเจ้าเตรียมเราแล้วเตรียมเราตั้งแต่วันนั้นเลยที่เราเองเนี่ยเพิ่งจะเป็นเอ็มบริโอพระเจ้าเตรียมเราไว้เลยว่าเราจะเป็นคนที่เป็นภาชนะของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นคนที่พระเจ้าจะใช้เราจึงไม่เหมือนคนอื่นเลยไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนนั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบคนนี้ไม่ต้องว่าคนนั้นดีกว่าฉันดีไม่ต้องเลยพี่น้องเพราะวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของท่านไม่มีใครเหมือนในโลกนี้และเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นที่สุดในสายพระเนตรพระเจ้าท่านเป็นท่านและไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นและพระเจ้าเองนั้นจะใช้ชีวิตของท่านเหมือนอาจารย์เปาโลกำลังบอกในตอนนี้บอกว่าพระเจ้าทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ในท้องแม่เลยนะ
ไว้เพื่ออะไรไว้เพื่อจะเป็นคนที่เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ในการไปประกาศกับคนที่ไม่ใช่ชาวยิวแต่เป็นคนต่างชาติเหมือนกับพระเจ้าเลือกเราพี่น้องพระเจ้าสรรเราไว้หลายคนในที่นี้มองเอ้ยพระเจ้าจะสรรเรายังไงเราก็เกิดมาจากการที่เรามีพ่อกับแม่และเราก็เกิดมาเป็นลูกของพ่อกับแม่ใช่อันนั้นถูกต้องแต่รู้ไหมครับพ่อกับแม่ไม่สามารถจะสร้างกระดูกในท้องเราได้ไม่สามารถจะสร้างแขนขาเราได้แต่พระเจ้าเป็นคนถักทอชีวิตของเราและพระเจ้าใส่จิตวิญญาณของเราไว้และพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงกำหนดลมหายใจให้กับเราวันนี้เราจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยอย่าคิดว่าโอ้โหเรากำลังวังชาดีเราคงจะอยู่อีกได้อีกหลายปีหมื่นปีพี่น้องมันไม่แน่เลยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาส่งคลิปมาให้คนนี้เป็นนักตีเทนนิสแล้วก็เป็นคนออกกำลังกายนะแล้วก็เป็นคนที่มีหุ่นล่ำสันแข็งแรงอะเหมือนกับปีเตอร์เลยหุ่นโอ้โหเป็นคนที่สุขภาพดีเพราะว่าขณะที่กำลังจะไปซ้อมอยู่ที่โรงยิมกำลังจะเอามือไปจับขนมสแน็คพวกขนมเลอะไรแบบนี้กำลังจะยื่นมือไปจับอาจจะเอามากินอะไรง่ายหลังเลยหัวใจวายเฉียบพลันการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่ตัวการันตีว่าเรานี้จะมีชีวิตยืนยาวการกินอาหารออร์แกนิกอาหารสุขภาพดีดีแต่ไม่ใช่ตัวการันตีทำให้ท่านสุขภาพดีการที่เราซื้ออาหารเสริมวิตามินเพื่อที่จะทำให้ผิวพรรณขาวผ่องกินวิตามินซีก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำให้ท่านเองนั้นจะเป็นอายุยืนหมื่นปีพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดชีวิตของเราพระเจ้าเป็นผู้กำหนดชีวิตของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรชีวิตของเราทรงสรรเราตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่และอะไรครับทรงโปรดบัญชาบัญชาหมายถึงอะไรพระเจ้ามอบหมายพระเจ้าสั่งการให้เราเองประกาศเรื่องราวพระเจ้าในตอนนี้สั่งการหรือว่ามอบหมายให้อาจารย์โบโลนั้นประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากับคนต่างชาติอะไรครับโดยอะไรครับโดยพระคุณของพระองค์คำว่าโดยพระคุณหมายถึงว่าไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความสามารถของอาจารย์เปาโลไม่ใช่ความรู้ของอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลมีความรู้มากมายในธรรมบัญญัติแต่ข้อนี้บอกชัดเลยบอกว่าทรงบัญชาเนี่ยโดยพระคุณของพระองค์วันนี้เรามาเป็นลูกพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าความดีของเราไม่ใช่หน้าตาของเราไม่ใช่เรารู้จักคนที่เป็นเส้นใหญ่ไม่ใช่เราเป็นคนที่จิตใจงามแต่พระคุณพระเจ้าพระเจ้าเลือกเราเอเมนไหมครับพระเจ้าเลือกเราขอพระคุณพระเจ้าแล้วอะไรครับทรงพอพระทัยหมายถึงพระเจ้าดีใจพระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าชอบใจที่จะให้เรามีส่วนในพันธกิจของพระเจ้าในข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่เราเองรีบกระโดดในการที่จะเฉลิมฉลองตื่นเต้นมากกว่าทีมฟุตบอลที่เราชอบแล้วเข้ารอบสุดท้ายเอเมนไหมครับโอ้ทีมฟุตบอลเราก็ลอยกระโดดลอยเลยมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่มันตื่นเต้นไม่พอเทียบกันกับการที่พระเจ้าเลือกเราให้เราเป็นลูกพระเจ้าเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาแล้ววัตถุประสงค์ในการเลือกของพระเจ้าเลือกเราเพื่ออะไรล่ะพระเจ้าเลือกเราเพื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเพื่อเราจะรับสันติสุขเพื่อเราจะรับการรักษาเพื่อเราจะมีชัยชนะเพื่อเรานั้นจะรับพระพรจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้ยกชูจากพระเจ้าเพื่อเราจะพระเจ้าจะอวยพรเรามั่งคั่งเพื่อเราจะเป็นพรกับคนอื่นแต่อะไรครับไม่เพียงแค่ตัวเราเองเท่านั้นแต่เพื่อเราจะประกาศและสำแดงพระเยซูที่เป็นพระเจ้าแสนดีออกไปจนคนอื่นอยากรู้จักพระเยซูเหมือนกับชีวิตของเรานี่คือวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าเลือกเราวัตถุประสงค์ไม่ใช่ต้องการอยากให้เราเป็นผู้บริหารดีเด่นครูดีเด่นซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ผิดนะครับนักขายมือทอง
หรืออะไรก็แล้วแต่ CEO ที่ประสบความสำเร็จที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของพระองค์วัตถุประสงค์หลักคือต้องการอยากให้เราเองนั้นเป็นป้ายโฆษณาให้กับพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานั่นเองคือเราเดินไปที่ไหนเนี่ยคนรู้เลยเนี่ยคนของพระเจ้ามาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาคนที่รักคนอื่นให้อภัยมีใจเผื่อแผ่ต้องเป็นเรานั่นแหละเพราะเรามีพระเยซูไงเอเมนมั้ยครับไม่ใช่เดินไปเห็นแก่ตัวขี้งกสกปรกขี้เกียจโอ้อยู่ในเราหมดเลยอันนี้ไม่ใช่เราต้องสำแดงพระเยซูที่เป็นกระจกสะท้อนพระเยซูมีสันติสุขมีความรักมีความปราบปลื้มใจเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่มีไฟของพระเจ้าเอเมนไหมครับเอเมนสองคนฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้า1เปโตรบทที่5ข้อที่10เรามาดูด้วยกัน1เปโตรบทที่5ข้อที่10พี่น้องเดี๋ยวไหมครับ1เปโตรบทที่5ข้อที่10ว่าอย่างไรบ้างอ่านด้วยกันครับ1 2 3และเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านทั้งหลายเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์พระองค์เองก็จะทรงโปรดปรับปรุงท่านให้มั่นคงและมีกำลังขึ้นฮาเลลูยาโอ้พี่น้องดูดีๆเลยทีละวรรคเลยนะเวลาอ่านพระคัมภีร์ผมอยากให้พี่น้องได้สังเกตดีๆนะครับแล้วก็อ่านพระคัมภีร์เนี่ยอย่าอ่านเป็นเหมือนอยู่ไกลๆตัวอ่านเป็นเหมือนกับเรากำลังพระเจ้ากำลังพูดกับเราตัวเองอะส่วนตัวนะครับเมื่อท่านทั้งหลายได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วการเดินกับพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้ลอยด้วยกีบกุหลาบครับมันเผชิญสถานการณ์ต่างๆมากมายและสถานการณ์ที่เลวร้ายก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มันอาจจะมาหนึ่งจากความบกพร่องของเราเองสองมาจากอำนาจของมืดที่ต้องการที่อยากจะจัดการกับเรา3มาจากการที่เราเองนั้นเป็นคนที่นิสัยของเรานั้นยกตัวอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินเนื่องจากว่าเราใช้เงินไม่ถูกแทนที่เราจะซื้อในสิ่งที่จำเป็นเราซื้อในสิ่งที่มันเกินความจำเป็นเราไม่มีงบประมาณในการจัดสรรไว้เราไม่มีส่วนในการที่จะออมไว้มันก็เลยทำให้เรามีปัญหาการเงินแล้วบริษัทเงินด่วนต่างๆก็เกิดขึ้นงั้นเราก็เลยติดพันสิ่งเหล่านี้มากมายนี่ก็คือยกตัวอย่างแต่พระคำของพระเจ้าบอกทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วแสดงว่าชีวิตของเรามันเจอการทนทุกข์แน่นอนหรือเจอปัญหาแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาแต่เราเมื่อเรามีปัญหาแล้วพระเจ้าก็ยังอยู่กับเราพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเข้าในอะไรครับศักดิ์ศรีนิรันดร์ในพระคริสต์เห็นไหมครับการเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์มันไม่อยู่นอกเหนือพระคริสต์เลยอ่ะเราจะเข้าไปได้เนี่ยไม่ใช่ทางอื่นเลยแต่ทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นเองและคำว่าศักดิ์ศรีนิรันดร์ก็คือสง่าราศีนิรันดร์คือนิรันดร์คือช่วงเวลาที่มันไม่สามารถจะถูกจำกัดด้วยชั่วโมงวินาทีนาทีเหมือนกับเราอยู่ในโลกแต่นิรันดร์หมายว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะวัดได้เลยเหมือนกับพระเจ้าเป็นพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นปฐมกาลจนถึงอวสานคือมันไม่มีช่วงเวลาวัดได้เลยเมื่อพระเจ้าให้เราเข้าศักดิ์ศรีในนิรันดร์หมายว่าเมื่อเราเองนั้นจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่อยู่แค่120ปีนะครับเหมือนโลกที่เราอยู่แต่มันอยู่ช่วงนิรันดร์เลยฉะนั้นเราเองจึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านชั่วคราวที่เรากำลังเดินทางผ่านโลกนี้เท่านั้นและเราจะไปอยู่บ้านถาวรก็คืออาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้าฉะนั้นชีวิตที่อยู่ในโลกนี้70ปี80ปี90ปี100ปีมันจึงเป็นช่วงที่เป็นเสี้ยวเวลาของนิรันดร์ของพระเจ้ามากเลยเพราะนิรันดร์มันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยเวลาแต่มันเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า infinity คือมันไม่ได้ถูกจำกัดเลยฉะนั้นพี่น้องเราทนอยู่ในโลกนี้แค่70ปีหรือ80ปีแต่เราไปรับศักดิ์ศรีที่มันนับเวลาไม่ได้เลยฉะนั้นถ้าเราเองนั้นรับใช้พระเจ้าอาจจะเจอความทุกข์คนอาจจะเข้าใจผิดหรือคนอาจจะไม่เข้าใจและก็เจอแดดเจอฝนเจอลมเจออะไรทุกอย่างแล้วเรารับทนทุกชั่วขณะประเดี๋ยว
แต่เราจะรับศักดิ์ศรีของพระเจ้าที่มันไม่เสื่อมคลายและอยู่ตลอดถาวรนิรันดร์มันจะไม่คุ้มกันเหรอที่เราเองนั้นจะยินดีในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องใช้เวลาในการอธิษฐานสุขอธิษฐานหรือมาหาพระเจ้าวันอาทิตย์สิ่งเหล่านี้มันจะไม่คุ้มกันเหรอมันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกและคุ้มเกินคุ้มอีกที่เราเองนั้นลงทุนอยู่ในโลกนี้เพียงชั่วระยะเวลาแต่เรารับศักดิ์ศรีในพระเจ้าชั่วนิรันดรคุ้มมากเลยพี่น้องผมจึงใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะอยู่ในการทำงานของพระเจ้าเพราะรู้ว่ามันคุ้มเกินคุ้มและถ้าหากเรารู้ว่าสวรรค์ในโลกไม่มีและในนรกไม่มีพี่น้องหลายคนคิดอย่างนั้นแต่ในพระคัมภีร์บอกชัดสวรรค์มีและนรกมีสวรรค์เป็นที่ไว้สำหรับคนที่ชอบทำที่เชื่อในพระเยซูและนรกก็มีไว้สำหรับคนที่ปฏิเสธพระคุณของพระเจ้าถ้าคุกในโลกนี้มีไว้เพื่อที่จะกักขังคนที่กระทำผิดฆาตกรคนอธรรมนิรันดรของพระเจ้าก็มีไว้สำหรับคนที่ปฏิเสธของพระเยซูที่นรกนิรันดรเหมือนกันฉะนั้นถ้ามีนรกสวรรค์เป็นที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเราพระเยซูบอกว่าเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านในพระนิเวศพระบิดาของเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกกับท่านแล้วพระองค์ไปจัดเตรียมที่ไว้ฉะนั้นพี่น้องอดทนและใจเย็นๆใจเย็นๆมีวาระของเราชั่วขณะหนึ่งพระเจ้าผู้ทรงพระคุณล้ำเลิศผู้ได้ทรงเรียกให้ท่านเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระคริสต์พระองค์เองจะทรงโปรดปรับปรุงท่านพี่น้องเห็นอะไรไหมข้อนี้ใครเป็นคนปรับปรุงพระเจ้าเป็นคนปรับปรุงเราแต่เราต้องร่วมมือไม่ใช่เราพยายามด้วยกำลังตัวเองนะพี่น้องสังเกตไหมเวลาเราขึ้นปีใหม่เราบอกว่าตั้งเป้าบอกว่าปีนี้จะทำรายได้เท่านั้นปรับปรุงนิสัยที่ปากมากจะพูดน้อยลงนิสัยขี้เกียจตื่นสายจะตั้งใจตื่น6โมงเช้ามากขึ้นทำได้อยู่5วันหลังจากนั้นทำไม่ได้เลยอันนี้เราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เราเห็นสัจธรรมความจริงของพระเจ้าคือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ปรับปรุงท่านให้มั่นคงอ่ะมันไม่ใช่เพราะเรามั่นคงเพราะตัวเราเองแต่เราร่วมมือกับพระเจ้าในการปรับปรุงชีวิตของเราเรายอมคอมมิตกับพระเจ้าอ่ะคือยอมร่วมมือแล้วให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราและพระคำของพระเจ้าที่ชำระเราชำระความคิดของเราชำระจิตใจของเราเราจะกลายเป็นคนมั่นคงและมีกำลังขึ้นฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าอีกข้อหนึ่งนะครับอิสยาห์บทที่49ข้อ1ถึง4ข้อนี้ผมชอบมากเลยข้อนี้ผมชอบมากเลยอิสยาห์บทที่49ข้อ1ถึง4ขึ้นมาเลยครับอ่านด้วยกันครับข้อ1ถึง4 1 2 3โอ้แผ่นดินชายทะเลเอ๋ยจงฟังข้าพเจ้าเจ้าชนชาติทั้งหลายแต่ไกลเอ๋ยจงฟังพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าตั้งแต่ในครรภ์พระองค์ทรงตั้งชื่อข้าพเจ้าฮาเลลูยาตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาข้าพเจ้าข้อ2ครับพระองค์ทรงทำปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคมพระองค์ทรงสั้นข้าพเจ้าไว้ในล่มพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงทำข้าพเจ้าให้เป็นลูกศรขัดมันพระองค์ทรงสั้นข้าพระองค์ไว้เสียในแหล่งของพระองค์และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราแต่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้ทำงานเปล่าใดข้าพเจ้าเพืองแรงของข้าพเจ้าเปล่าๆอานิจังแต่แน่ละความยุติธรรมอันควรตกแก่ข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้าและค่าตอบแทนของข้าพเจ้าอยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้าฮาเลลูยาโอ้พี่น้องมาดูข้อที่1ข้อ2ข้อ3นะมาดูตรงนี้ละชัดเลยข้อที่1ขึ้นมาเลยครับพระเจ้ากำลังเรียกร้องบอกว่าจงฟังจงฟัง
แผ่นดินชายทะเลนะครับเหมือนกับคนทั่วโลกเนี่ยจงฟังข้าพเจ้าชนชั้นทั้งหลายแต่ไกลเอ๋ยจงฟังพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเรียกเราตั้งแต่ในครั้นพระองค์ทรงตั้งชื่อพี่น้องรู้ไหมแม้นจริงอยู่ว่าผมเป็นคนตั้งชื่อลูกแต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าตั้งชื่อเขาไว้ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วฮาเลลูยาแล้วทำให้เรารู้อะไรเราเนี่ยเป็นลูกพระเจ้าไม่ว่าคุณจะมาจากบ้านห้วยผกไม่ว่าจะมาจากปากปวนไม่ว่าจะมาจากวังสะพุงคุณไม่ได้มาจากตรงนั้นแต่รู้ไหมมาจากไหนคุณมาจากพระเจ้าคุณมาจากพระเจ้าเรามาจากพระเจ้าพอพระองค์ทรงเรียกเราแล้วพระองค์ตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วตั้งชื่อไว้เลยไม่ว่าเราจะมาจากโคอิโดยก็แล้วแต่อันนั้นเป็นพื้นที่ของเราแต่ที่แท้จริงเราเป็นลูกพระเจ้าและมาจากพระเจ้าและเป็นวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องเราเป็นวิญญาณนะครับไอ้ร่างกายที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันจะเสื่อมสลายไปที่เหลือคือวิญญาณที่เหลือคือวิญญาณและเราเนี่ยเป็นวิญญาณหนึ่งและตอนนี้วิญญาณของเรากลมเกลียวอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิญญาณของพระเจ้าเพราะเราเชื่อพระเยซูเราเป็นวิญญาณนะครับพี่น้องเห็นไหมมีคนเสียชีวิตทุกวันแล้วอะไรที่เหลือวิญญาณกระดูกขี้เถ้าอยู่ที่โกดกำแพงวัดหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือคนที่ฝังก็อยู่ในหลุมแต่สิ่งที่เหลือคือวิญญาณและวิญญาณนี่แหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ตั้งแต่เราเกิดและพระเจ้าตั้งชื่อเราและถ้าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ถ้าคนเชื่ออยู่กับพระเจ้าถ้าคนไม่เชื่อก็ไปอยู่ที่หนึ่งเราจึงต้องประกาศเรื่องราวพระเจ้าเพื่อจะให้คนเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้ามากที่สุดโดยเฉพาะเครือญาติเราโดยเฉพาะสามีเราโดยเฉพาะภรรยาเราโดยเฉพาะลูกของเราโดยเฉพาะคนที่เรารักเนี่ยต้องให้เขาไปอยู่กับเราคือในอาณาจักรของพระเจ้าเขาจะไม่สามารถไปอยู่ได้เลยถ้าเขาไม่รู้จักพระเยซูแต่เขาจะรู้จักพระเยซูก็เมื่อเราประกาศถ้าเราไม่ประกาศเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้เขาก็ยังวนเวียนอยู่ในสิ่งที่เขาคิดว่ามันถูกต้องมันดีตามประเพณีชาวบ้านเขาทำกันเราก็ต้องทำตามนี้แต่หารู้ไหมความจริงก็คือข่าวประเสริฐมาจากพระเจ้าเท่านั้นข้อที่สองครับมาดูข้อที่สองพระองค์ทรงทำปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคมพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มมหัศของพระองค์พระองค์ทรงทำข้าพเจ้าให้เป็นลูกศรขัดมันพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในแหล่งของพระองค์พี่น้องดูขบวนการหรือโปรเซสของการเตรียมของพระเจ้าพระองค์ทรงทำปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคมหมายว่าอะไรพระเจ้าจะใช้ปากของเราเพื่อที่จะอะไรครับแยกแยะความดีและสิ่งที่ไม่ดีประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้คนรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องสิ่งนี้มันไม่ใช่ความจริงความจริงคืออันนี้สิ่งที่พระเจ้าใส่ปากเราไว้เป็นเหมือนดาบคมนี่คือขั้นตอนที่พระเจ้าเตรียมเราพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มมหัศจรรย์ของพระองค์หมายความว่าอะไรการปกป้องของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าซ่อนเราไว้และไม่มีใครสามารถทำอะไรเราได้ถ้าพระเจ้าเองนั้นไม่ได้อนุญาตพระเจ้าปกป้องผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าดูแลผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่มีอะไรทำเราได้เลยถ้าพระเจ้าไม่ได้อนุญาตพระเจ้าจะปกป้องซ่อนเราไว้โอบอุ้มเราไว้และพระเจ้าเป็นเหมือนที่ลี้ภัยของเราพี่น้องเคยเห็นไหมเวลากำแพงแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีป้อมปราการใช่ไหมป้อมปราการก็คือเอาไว้สังเกตการด้วยและก็ไว้ที่หลบภัยด้วยพระองค์ทรงเป็นเหมือนอย่างนั้นเลยเป็นที่ลี้ภัยของเราและถ้าหากว่าพี่น้องไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องจะเห็นว่าพระเจ้าเองนั้นมีเมืองลี้ภัยไว้สำหรับคนที่ทำบาปทุกมุมเมืองของอิสราเอลเลยจะมีเมืองที่เป็นเมืองลี้ภัยคนที่ทำผิดโดยไม่ได้เจตนาเมื่อเขาวิ่งไปเมืองนี้เขาจะปลอดภัยและแต่ละเมืองนั้นเล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราพระองค์ทรงซ่อนเราไว้
ในชีวิตของพระองค์ในพระกายของพระองค์เนี่ยพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าเตรียมเราและพระเจ้าเองก็ยังปกป้องดูแลเราข้อต่อไปทรงทำข้าพเจ้าให้เป็นลูกศรขัดมันพระองค์กำลังฝึกปืนชีวิตของเราฝึกทำไมฝึกเพื่อเราจะเป็นอาวุธหนึ่งที่ไปทำการของพระเจ้าเป็นเหมือนลูกศรที่ยิงไปถึงศัตรูและทำให้ศัตรูพ่ายแพ้คือชีวิตของเราที่พระเจ้าเตรียมเพื่อเราจะเป็นผู้ประกาศของพระเจ้าและทำให้ศัตรูนั้นมันถูกยึดครองเราจะไปยึดครองลูกธนูนั้นจะยิงไปแล้วทำลายข้าศึกได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่ในเรานี่พระเจ้าจึงเตรียมเราเป็นเหมือนลูกธนูของพระเจ้าพระองค์ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้เสียในแหล่งของพระองค์พี่น้องพระคัมภีร์อยู่ๆไม่ได้อาใช้คำพร่ำเพื่อนะพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตลูกศรขัดมันขัดมันหมายความว่าเป็นลูกศรที่หัวลูกศรน่ะมันถูกขัดไว้อย่างดีเลยมันพร้อมเสมอที่จะถูกจริงออกไปและไม่ใช่ลูกศรที่มันมีแต่ขี้สนิมนะแต่เป็นลูกศรที่มีประสิทธิภาพในการทำลายศัตรูก็คือมารซาตานที่จะเป็นผู้ที่ถูกทำลายด้วยนามพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของเราข้อที่3ครับข้อที่3พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าเป็นอะไรครับพูดด้วยกันเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเป็นผู้รับใช้ของเราหมายถึงว่าของพระเจ้านะพี่น้องไม่ใช่ของผมนะพี่น้องเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ใช่ของคริสตจักรใดคริสตจักรหนึ่งแต่เป็นของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าพี่น้องเวลามีการสอบบรรจุครูอันนี้ใกล้ตัวเรานิดนึงเมื่อประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมามีการสมัครคัดเลือกบรรจุครูที่จังหวัดเลยของเราเขามีตำแหน่งอยู่ประมาณสักประมาณ50ตำแหน่งมีคนสมัครเป็นพันเลยหลังจากสมัครเสร็จแล้วพี่น้องจะต้องผ่านกระบวนการก็คือคนนั้นต้องไปสอบภาคกอและขั้นตอนการสมัครถ้าคุณไม่มีใบประกอบวิชาชีพคุณก็ไม่สมัครได้เหมือนเดิมและผ่านสมัครแล้วต้องอะไรต้องสอบภาคกอสอบภาคอะไรต่อไปภาคขอและสอบภาคอะไรต่อไปภาคคอสัมภาษณ์ดูท่วงท่าบุคลิกอันนี้พี่น้องทำงานในโลกนะผ่านขั้นตอนต้องมีคุณสมบัติต้องผ่านการคัดกรองภาคกอภาคขอภาคคอแล้วหลังจากนั้นไม่พอนะครับถ้าสมมติว่าได้รับการคัดเลือกสัมภาษณ์แล้วหน่วยก้านดีไปเป็นครูผู้ช่วยและก็ต้องประเมินอีกว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านก็ไม่ได้รับการบรรจุต่อกำลังมาเปรียบเทียบบอกว่าเลยครับพระเจ้าเองซึ่งเป็นพระเจ้าของจักรวาลนี้แล้วพระเจ้าเลือกเราโดยพระคุณของพระเจ้ามาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ได้ผ่านขบวนการอะไรเลยทำไมไม่ผ่านขบวนการเพราะพระคุณพระเจ้าไม่ใช่ความดีไม่ใช่คุณสมบัติของเราไม่ใช่ความประพฤติของเราไม่ใช่เพราะว่าเราจบปตรีจบปโทหรือจบปเอกแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าและเราควรจะเห็นคือสิ่งนี้มันดูเหมือนง่ายมากเลยจนคนไม่เห็นคุณค่าจนคนไม่ให้ราคาจนคนนั้นเมินจนคนนั้นไม่มีศักดิ์ศรีแต่พี่น้องที่รักครับวันนี้เราอาจจะดูเหมือนกับไม่ได้รับการยอมรับนะแต่ในวันนั้นอาณาจักรพระเจ้าคนเหล่านี้เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระเจ้าแน่นอนเอเมนไหมครับข้อที่4ข้อสุดท้ายเอาข้อ3นี่แหละพระองค์ตรัสข้าพเจ้าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราอิสราเอลซึ่งเราจะได้รับอะไรครับเกียรติในเจ้าเราจะเป็นผู้ที่ฉายเกียรติของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับข้อสุดท้ายข้อที่4ครับประการที่4พระเจ้าเป็นผู้ทรงนำโดยตรงข้อที่16เราขึ้นกาลาเทียบทที่1ข้อ16ด้วยกันกาลาเทียบทที่1ข้อ16บอกว่าขึ้นมาเลยครับ
่านด้วยกัน1 2 3ที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็มิได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าที่ข้าพเจ้าเองได้รับบัญชาในการเป็นทูตของพระเจ้านะข้าพเจ้าได้รับโดยตรงจากพระเจ้าและข้าพเจ้าไม่ได้ฟังความคิดเห็นของคนใดบอกว่ายากอบเนี่ยพระเจ้าเรียกมาเนี่ยจะรับไปใช้พระเจ้าดีไหมยากอบว่ายังไงเออยากอบยังไม่ตอบใช่ไหมเอาเปโตรว่ายังไงดีไหมเอายอนว่าไงเปาโลไม่ได้สนใจเลยในการปรึกษาสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะเปาโลนั้นรู้ว่านี่เป็นการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าและพระเจ้าเป็นคนที่เรียกเขาโดยตรงเขารู้จักพระเจ้าส่วนตัวเมื่อขณะที่เขาจะเดินทางไปข่มเหงคริสตจักรที่เมืองดามัสกัสพระเยซูได้พูดกับเขาบอกว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมแล้วพระเยซูก็เลยเรียกเขาหลังจากนั้นเมื่อเขาพบกับพระเยซูเขาไปที่อาราเบียใช้เวลากับพระองค์นั้นหลายปีก่อนที่จะกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มพี่น้องสำคัญตรงนี้การที่เราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเรายังต้องรู้จักพระเยซูที่เราจะประกาศถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูโดยชีวิตของเราเราจะประกาศเรื่องอะไรเราจะประกาศวิธีการทำนาประกาศการทำการเกษตรการเลี้ยงปลาหรือการบันเทิงอย่างนั้นหรือไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ประสงค์ให้เราประกาศเรื่องนั้นแต่พระองค์ประสงค์ให้เรารู้จักกับพระเยซูและประกาศความดีของพระเยซูประกาศความแสนดีของพระองค์นี่คือเปาโลจึงบอกว่าข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาติเนื้อหาของข่าวประเสริฐจึงไม่มีเนื้อหาอื่นเลยนอกจากพระเยซูคริสต์ฉะนั้นข่าวประเสริฐเท่ากับพระเยซูและพระเยซูเท่ากับพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าเท่ากับข่าวประเสริฐนี่คือเนื้อหาข่าวประเสริฐที่เราจะประกาศเราไม่ได้ประกาศความดีของเราไม่ได้ประกาศความอัศจรรย์ไม่ได้ประกาศความเบ้อวังความสามารถเก่งกาจของเราแต่เราประกาศพระคริสต์และเมื่อเราประกาศพระคริสต์ฤทธิ์เดชจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราประกาศสิ่งอื่นเปล่าประโยชน์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราประกาศพระคริสต์และฤทธิ์เดชในข่าวประเสริฐจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นหมายสำคัญจะเกิดขึ้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเกิดขึ้น Amen. นี่คือข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าที่เราจะต้องประกาศเราไม่สามารถจะประกาศเพื่อจะให้คนมาเป็นลูกแกะของเราเราไม่สามารถจะประกาศเพื่อจะทำให้คนนั้นรู้จักสิ่งดีในชีวิตของเราแต่เราต้องประกาศความดีของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเรา Amen. นี่คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าข้อสุดท้ายครับกาลาเทียบทที่2ข้อ7ถึง9จริงๆมีพระคัมภีร์หลายข้อนะแต่พอดีผมดูสีหน้าพี่น้องอยากกินข้าวแล้วกาลาเทียบทที่2ข้อ7ถึง9ว่ายังไงครับขึ้นมาเลยครับอ่านด้วยกันแต่ตรงกันข้ามเมื่อเขาเห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีเข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธีเข้าสุนัตเพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงดลใจเปโตรให้ประกาศเป็นทูตไปหาพวกที่ถือพิธีสุนัตก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกันเมื่อยากอบกับเคฟาสและยอนผู้ที่เขานับถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบาร์นาบัสแสดงว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติและท่านเหล่านั้นจะไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตพระคัมภีร์กำลังพูดถึงพระเจ้าทรงเรียกเปโตรเพื่อจะประกาศกับคนยิวพิธีสุนัตและประกาศให้เปาโลประกาศกับคนต่างชาติที่ไม่ได้เข้าพิธีเข้าสุนัตแต่สองอย่างนี้สองประเภทนี้เป็นพระกายของพระคริสต์ด้วยกันเราเองไม่ได้เป็นคนยิวตามเชื้อสายฝ่ายธรรมชาติแต่เราเป็นยิวหรือเป็นอิสราเอลในฝ่ายวิญญาณเพราะเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์ที่เราได้เชื่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นสิงห์แห่งเผ่ายูดาห์และพระองค์ทรงเป็นอิสราเอลแท้และเราเป็นลูกของพระองค์เราจึงเป็นยิวแท้ในฝ่ายวิญญาณนั่นคือสิ่งที่เป็นข่าวประเสริฐแท้ของพระเจ้าที่เราเองนั้นจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าที่เราประกาศก็คือประกาศพระคริสต์และข่าวประเสริฐที่เราประกาศเป็นข่าวแท้ที่ส่งตรงมาจากสวรรค์ของพระเจ้าให้เราไปกันได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ
ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวครับ